ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมธัญญาพบกับคุณผู้ชมที่วอลมาร์ทนะคะมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งได้ขอธัญญามาบอกว่าให้ธัญญามารีวิวที่วอลมาร์ทเลยพาคุณผู้ชมมาเที่ยววอลมาร์ทสักหน่อยนะคะเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นไงนี่นะคะหน้าตาวอลมาร์ทนะคะเป็นที่ยอดฮิตนะคะของคนที่นี่นะคะคนก็จะมาช้อปปิ้งซื้อของกันเยอะแยะไปหมดไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างดูบรรยากาศด้านนอกอาจจะคล้ายๆกับบิ๊กซีบ้านเราอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวฉันยาข้ามถนนนะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมทางเข้านะคะมีพนักงานอยู่ข้างหน้าท่านดูซิว่าเขามีของอะไรขายบ้างธัญญาเอารถเข็นก่อนแต่คิดว่าธัญญาไม่ซื้ออะไรอ่ะเดินไปเตะตัวเปล่าๆดีกว่าถ่ายง่ายดีชมขาก็จะมีแผนกเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงของที่วอลมาร์ทนี้นะคะจะค่อนข้างราคาถูกค่ะแบบก็อาจจะบางแบบสวยบางแบบก็ไม่ค่อยสวยมากอาจจะติดเฉยๆสักนิดนึงคุณผู้ชมดูเสื้อ5.88 เหรียญแต่ทุกอย่างก็จะต้องจ่ายแท็กซ์นะคะคุณผู้ชมค่ะชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำถูกจริงคุณผู้ชมที่นี่ไปส่องกันดีกว่ามาแปรดมาก4.66 เหรียญเมืองไทยหาซื้อได้ไหมพูดเลยว่าไม่ได้เดี๋ยวธัญญาจะต้องมาสอยไปสักชุด2 ชุดแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวธัญญาไปเอารถเข็นก่อนธัญญาว่าสีเขียวนี่สวยธัญญาจะซื้อไปฝากลูกธัญญาเพราะว่าแบบนี้มันเหมาะกับเด็กๆมากกว่าเอาไปฝากลูกธัญญาดีกว่าดูสิถูกจะตาย4.66 เหรียญคุณผู้ชมค่ะธัญญาจะหาไซส์ S S เจอแล้วนี่ธัญญาจะไปฝากลูกสาวของธัญญาเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวทะเลกันนี่นะคะต้องขอบคุณผู้ชมที่แนะนำให้ธัญญามาช้อปปิ้งที่วอลมาร์ทอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าผู้ชายธัญญาขอผ่านเราจะไปดูของผู้หญิงแต่ธัญญาก็จะพาดูให้ทั่วๆนะคะเดินไปด้วยกันดูไปรอบๆนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ผ้าออกกำลังกายเห็นไหมคะคุณผู้ชมทั้งสีน้ำเงินนี่มีเจาะข้างหลังระบายอากาศเขาทาเขาไหมข้างหลังธัญญาก็เข้าของเครื่องใช้สำหรับเด็กใช่ไหมคะเด็กแรกเกิดเบบีคุณผู้ชม Women Plus นะคะก็จะเป็นสาวร่างอวบนะคะมาก็มาทางนี้มันมีเยอะดีนะคุณผู้ชมเนาะของเด็กอะตัวละ2 เหรียญ 3 เหรียญ 4 เหรียญธัญญาว่าถูกกว่าเมืองไทยอีกเมืองไทยนี่ของแพงใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะนี่อะไรล่ะเนี่ยแปรดมากเลยอะไรเนี่ยมันคืออะไรคะใส่นอนเหรอไม่ไหวขอผ่านนี่เป้พระพัดธัญญาชอบดูอะไรที่มันแปลกและดีวอลมาร์ทนี่จะถูกมากคุณผู้ชมอาจจะคล้ายๆ Tesco Lotus เห็นไหมตาย3 เหรียญเองคุณผู้ชมตัวชั้นในถูกอ๋ออันนี้ก็มีนะคะนี่แต่ไม่ใช่ของจริงนะคุณผู้ชมของปลอมพวกจิวเวลรี่เฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะไม่ใช่ปลอมนะเดี๋ยวธัญญาดูก่อนเดี๋ยวไปว่าเขาของปลอมเขามาด่าเอามัน140ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่จริงหรอกมั้งแค่140 เหรียญเองของปลอมแต่อาจจะเป็นคริสตัลเป็นอะไรก็ว่าไปเนาะคุณผู้ชมแล้วก็มีพวกขนมขบเคี้ยวกาแฟทางนี้ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณผู้ชมค่ะธัญญามาอยู่ตรงโซนเฟอร์นิเจอร์แต่เฟอร์นิเจอร์ธัญญาก็บอกว่ามันคุณภาพไม่ค่อยดีนะคะไม่ดีแล้วค่ะคุณผู้ชมมันพังง่ายแต่ว่ามันถูกถ้าไปไว้ใช้ประเดี๋ยวประดาวนะโอเคแต่ว่าถ้าจะไปใช้งานนานๆเนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็ย้ายบ่อยคืออยู่ที่นี่ถ้าคุณผู้ชมรู้จักช้อปปิ้งนะคุณผู้ชมจะได้ของดีราคายุติธรรมอย่าไปพูดว่าของดีราคาถูกนะของดีราคายุติธรรมดีกว่าของที่ไม่แพงแต่คุณภาพดีก็มีคุณผู้ชมต้องช้อปให้เป็นนะคะธัญญาชอบเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกคุณผู้ชมไปเดินต่อนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าสารพัดอย่างคุณผู้ชมคะขายทุกอย่างจริงๆเครื่องผสมสีขายสีด้วยค่ะคุณผู้ชมขานี่ธัญญาไม่ได้อยู่สำเพ็งนะคะธัญญาก็อยู่ที่วอลมาร์ทนั่นแหละคุณผู้ชมดูเขามีผ้าขายหลากหลายเลยนานาชนิดคะไปแต่ถ้าผ้าเมืองไทยแต่ถ้าเรื่องผ้านี่เมืองไทยถูกกว่าแน่นอนที่ดีแพงอันนี้เป็นแผนกเย็บปักถักร้อยคุณผู้ชมเห็นไหมคะผ้าเป็นแถวเลยไปดูกันสิเป็นไงบ้างมีอะไรสวยๆบ้างหมุนให้เวียนหัวเล่นซะงั้นอ่ะไปเดินต่อดีกว่าธัญญาส่องซ้ายส่องขวาเผื่อจะมีผ้าที่ธัญญาชอบข้างหลังที่ธัญญาอยากจะได้เนี่ยแวบๆธัญญาอยากจะเอาไปเป็นฉากหลังในการถ่ายคลิปแต่งหน้าของธัญญา
สวยนะคุณผู้ชมดูแล้วเป็นไงคะฉากหลังอันนี้แต่ธัญญาว่าไม่สวยมันจะแวบไปไหมธัญญาว่าเอาอีกอันดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ธัญญาบอกเห็นไหมเวลาถ้าเรามาเข้าแถวรออะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมก็จะต้องรอด้วยความอดทนเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขาก็จะทำนู่นทำนี่ของเขาไปเรื่อยๆจนเสร็จลูกค้าท่านหนึ่งเขาถึงจะมาบริการเราอย่างที่ธัญญาบอกนะธัญญาก็รอซื้อผ้าอันนี้เดี๋ยวรอเขาตัดให้แต่ธัญญารอไปดูผู้คนไปเพลินๆคุณลุงก็มีคำถามนะคะเห็นไหมความเอาละค่ะได้เวลาผ้าของธัญญาแล้วสวยไหมคุณผู้ชมธัญญาชอบมากจะไปใช้เดี๋ยวธัญญาก็ต้องลองแต่งหน้าละท่านมีผ้ามีอุปกรณ์ใหม่ธัญญาซื้อสีหลา yes วาดแบบเป๊ะๆเลยคุณผู้ชมโอเค perfect ได้พวกเนี้ยได้ที่ได้เย็บผ้าที่นี่แพงมากคุณผู้ชมหลอดนึงอะเกือบ100ที่บ้านเรา10กว่าบาทเองเอ้ยไม่เกินแล้วมั้งเนี่ยหลอดเกือบ100เวลาธัญญากลับไปเมืองไทยธัญญาจะซื้อได้กลับมาเยอะแยะเลยเพราะที่นี่มันแพงมากจากเย็บผ้าถูกมั้ยคุณผู้ชม69เหรียญธัญญามีรุ่นนั้นอะเพราะมันพังง่ายธัญญาไม่ค่อยอยากจะซื้อของแพงเอาประมาณเนี้ยพังก็ทิ้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์มือถือแต่ธัญญาขอบอกเลยว่าไม่เข้าใจว่าทำไมหน้ากากมือถือที่นี่แพงดูราคา39เหรียญอย่างเงี้ยไม่รวมแท็กซ์นะคุณผู้ชมนี่ทำไมมันแพงเนี่ยไม่เข้าใจ34เหรียญธัญญาไม่ซื้อธัญญาจะสั่งออนไลน์เพราะว่าในออนไลน์ถูกค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ย19บ๊ายบายลาก่อนแพงเหลือเกินธัญญาว่ามีหลายคนคงอยากเห็นไอ้พวกเกมพวกนี้นี่ๆๆๆๆ PlayStation คุณผู้ชมก็ดูราคาเอาอ่ะธัญญาฉายช้าๆให้ดูราคาธัญญาไม่เชี่ยวชาญเรื่องเกมนะคะเพราะว่าเล่นไม่เป็นค่ะนี่นะคะก็มีจักรยานหลากหลายแบบหลายประเภทนานาชนิดคุณผู้ชมลองดูราคาก็ไม่แพงเด็กๆ เห็นคงจะกระโจนเข้าใส่นี่99เหรียญคุณผู้ชมดูน่ารักด้วยสีม่วงสวยไหมน่ารักนะคะเนี่ยค่ะวอลมาร์ทหลายคนบอกว่าถ้ามาเดินที่นี่อาจจะกระเป๋าฉีกเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดใช่ไหมคุณผู้ชมดูหมวกหมวกเขาเรียกหมวกอะไรหมวกที่สำหรับขี่จักรยานนี่สารพัดสีเลยแป๊บๆด้านนี้ก็อุปกรณ์ตกปลานะคะอุปกรณ์ตกปลาสำหรับคุณผู้ชายอุปกรณ์อาหารหมาอาหารสุนัขทั้งหลายแหล่เยอะมากคนที่นี่รักสัตว์นะคะคุณผู้ชมหมาข้างถนนนี่ไม่มีสักตัวเดียวเลยธัญญาพูดได้หน้าเซเว่นนี่ถ้าจะมาหาหมานอนอยู่นี่คุณผู้ชมหาไปเถอะไม่มีหรอกคนที่นี่รักสัตว์เลี้ยงสัตว์เหมือนลูกเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับทอดปิ้งเบคอน26เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่ถูกคุณผู้ชมดูพวกนมที่นี่นะคะนมจะถูกมากเห็นไหมกะลอนเบอร์เลย3เหรียญถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยนมจะแพงเหลือเกินที่บ้านเราถ้าเล็กๆก็ปาเข้าไป100แล้วมั้งแช่แข็งสำหรับคนที่ไม่ต้องทำกับข้าวคงจะชอบนะคุณผู้ชมตัวดีเลยคุณผู้ชมอ้วนต้องผ่านไปแล้วก็พิซซ่าต่างๆท้องร้องจอกๆเลยไหมคะดูแล้วคุณผู้ชมขาธัญญาก็ซื้อของเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยมีแค่2ชิ้นแค่นั้นเองจะไปเช็คบิลแล้วค่ะเช็คบิลแล้วค่ะคุณผู้ชมตาธัญญาละคุณผู้ชมขาเสร็จสิ้นภารกิจรีวิว Walmart แล้วนะคะธัญญาก็กำลังจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทำตามใจคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมขอมาให้มาดู Walmart ธัญญาก็พาว่า Walmart หารถก่อนจำไม่ได้ไปจอดไหนบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมเจอกันใหม่ค่ะ